200แอลกอฮอล์นี่มันใช้เส้นกี่โลครับผมไข่แท้นะครับทุกห่อนี้ไม่มีแป้งนะฮะ8ปีไม่เคยขึ้นราคาเลยนะครับ20บาทเหมือนเดิมอยู่นี่ขายมาละกี่ห่อครับที่นี่นี่ครับก็ประมาณ250ห่อใช้20บาทนี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้ขายมา7-8ปีแล้วครับ8ปีแล้วใช่ไหมใช่คือวิธีผัดนะครับใส่น้ำมันใส่หอมแดงนะครับใส่กุ้งแห้งแล้วก็มีอะไรฮะเต้าหู้ไข่โป้นี่ใช้เป็นไข่โป้อะไรครับไข่โป้หวานไข่โป้หวานนะเส้นลงไปนะครับแล้วก็น้ำซอสทางร้านใช้เป็นน้ำซอสอะไรครับซอสมะขามนะครับอันนี้ใช้เป็นเส้นอะไรครับผมอ๋อเป็นกลางผัดไทยครับเส้นกลางไม่ใช่เส้นใหญ่นะไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ครับเป็นเส้นกลางนะครับใช่กลาง160แล้วมันก็จะมีอีกเส้นนึงใช่ไหมฮะเป็นเส้นอะไรเส้นจันทร์หรือเปล่าใช่ครับครับแต่ร้านไม่ใช่นะครับเส้นนี่ผัดไทยกาดครับร้านนี้มีเป็นวุ้นเส้นด้วยเหรอครับมีครับมีด้วยมีเส้นกลางกับวุ้นเส้นสองเส้นสองแอลกอฮอล์นี่มันใช้เส้นกี่โลครับผมนี่ที่ประมาณ15โลกี่โลนะฮะ15โล15โลก็200กว่า200แอลกอฮอล์นะฮะคุณผู้ชมวันนี้ไข่จริงนะครับนี่เดี๋ยวคนให้ดูนะฮะไข่แท้นะครับทุกห่อนี้ไม่มีแป้งนะฮะอันนี้ของออกนะครับใส่ของออกลงไปค่ายนะครับ
ไม่ยอมขึ้นราคาเลยเนาะ20บาทเหมือนเดิมคือสถานที่ครับแล้วอยู่นี่มาขายกี่วันครับที่นี่ขาย2วันครับ2วันมาไหนบ้านครับอังคารบ้านครับพี่อังคารพฤหัสกี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่3โมงถึงประมาณ1ทุ่มครับบ่าย3โมงถึง1ทุ่มครับนะครับอังคารพฤหัสนะฮะอยู่ที่ไอ้อาเคดนี่ก็ยังขายอยู่ใช่ครับเพราะว่าที่วันเดียวขอขายเสาร์อาทิตย์ครับผมครับผมให้ยายห่อเลยให้ยายห่อเลยอยู่นี่นี่ขายวันละกี่ห่อครับที่นี่นี่ครับก็ประมาณ250ห่อครับผมนี่20บาทนี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้ขายมา7-8ปีแล้วครับ8ปีแล้วใช่ไหมใช่โอ้8ปีไม่เคยขึ้นราคาเลยนะ20บาทเหมือนเดิมไม่รู้เอากำไรมาจากไหนไม่รู้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขายจริงๆครับห่อไข่ด้วยนะเนี่ย